สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับผมแดนนี่ท้ายวังครับพากินพาเที่ยวตอนนี้เราก็กำลังขับรถไปที่จังหวัดตราดตราดต่อเต่ารอเรือสระอาดอเด็กขับรถครับเช่ารถจากสนามบินอู่ตะเภาสัตหีบครับตอนนี้เราก็ออกมาละจากสนามบินกำลังมุ่งหน้าไปที่จังหวัดตราดครับเพื่อที่จะไปขึ้นเรือข้ามเกาะที่อะไรอ่ะเรือข้ามฟากเซ็นเตอร์พอยต์ของที่ตราดนะครับไปเกาะช้างครับตอนนี้เราก็อยู่ถนนหลักแล้วเดี๋ยวเลี้ยวขวาเราก็จะไปเส้นทางหลักแล้วนะเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนนะครับเจอกันอีกทีตามรายทางพอดีตอนนี้ก็เวลา10 นาฬิกาเดี๋ยวผมท่านจะได้หาร้านข้าวแวะทานก่อนครับพอดีขึ้นเครื่องมาเมื่อ8 โมงเช้าครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับบายมาแล้วครับเรามาถึงการที่อะไรเอ่ยท่าเรือเซ็นเตอร์พอยต์ค่ะท่าเรือเซ็นเตอร์พอยต์นะครับเซ็นเตอร์พอยต์ที่เกาะช้างครับเรามาดูบรรยากาศนี่ดีกว่าผมเห็นละเปิดกระจกกันถึงแล้วรอขึ้นครับตอนนี้รอขึ้นเรือเฟอร์รี่ครับตอนนี้เราก็ต่อแถวกันไปเรื่อยๆนะยาวไปเรื่อยๆนะดูอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรคะท่าเรืออะไรนะคะนี่เรือเซ็นเตอร์พอยต์เดี๋ยวให้ดูนี่เลยครับใบตารางครับนี่ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยต์เฟอร์รารี่นะครับอัตราค่าโดยสารนี่นะครับนี่ท่องเที่ยวไปกับ160ครับเมื่อกี้ผมเหมาไปกับมีระยะเวลา1 เดือนนะครับในการที่เราจะกลับจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้มีระยะเวลา1 เดือนผมมา2 ท่านกับรถอีก1 คันอยู่ที่520 บาทนะครับนี่มาดูนี่ก็จะมีรถนะครับพาดะรถยนต์1 คันคิวรถปกตินะครับแล้วก็จะมีบัตรนี่บัตรผู้โดยสารมี2 บัตรนะครับนี่ครับผู้ใหญ่2 ท่านก็เป็นรวมทั้งหมด520 บาทนี่แหละครับราคาจะติดที่ใบนี่แหละครับนี่แหละครับประหยัดไป40 บาทนะครับเราก็จอดรอในรถไปเรื่อยๆดูราคาครับดูกับวิวสวยๆกับทะเลโอ้โหสวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ท่าเรือด้านหน้านะครับก่อนที่จะเอารถขึ้นไปบนเรือข้ามฟากโอเคเดี๋ยวค่อยติดตามชมกันต่อนะครับบ๊ายบายนี่นะครับถึงแล้วครับท่าเรือตอนนี้ผมอยู่ในเรือนะครับนี่ตื่นเต้นเรือเบลอเลยเรือเฟอร์รารี่สีเขียวสภาพใหม่เช้งวับเลยครับใหม่แล้วเหรอ นี่คือใหม่ใช่แล้วเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่แล้วเขาให้ลงจากเรือครับเขาให้ลงจากรถเขาให้ลงจากรถนะครับนี่โอ้โหลูกปลาดูลูกปลา
ยู่บนเรือเฟอร์รารี่เรือข้ามฟากมาดูรถข้ามกันนะครับเราขึ้นไปเดินดูด้านบนดีกว่านี่มีนักท่องเที่ยวด้วยอ่ะเรือมีขายของอันนี้ด้วยนะเห็นไหมนี่ฝั่งด้านหน้าของเรือครับลมอาจจะแรงมากนะเราดูก่อน
ลี่บีชประมาณนี้ครับผมพักอยู่ที่สยามบีช78ครับอยู่ลอลลี่บีช78นี่ครับแหลมตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงแรมที่พักที่ผมพักเนี่ยจะสวยเพียงไหนแค่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับเอาละคนเริ่มขึ้นรถกันแล้วครับใกล้ถึงแล้วสแตนบายกันแล้วเอาแล้วนะเดี๋ยวผมขอไปขึ้นรถก่อนเดี๋ยวเจอกันก็จะมาท่านี้เพราะว่าเราต้องเอารถลงไปที่รถสตาร์ทรถกันแล้วครับเจอกันบนเกาะนะเอาละครับกำลังตอนนี้กำลังเอารถออกจากเรือโอเคเหยียบเกาะช้างนะครับมาดูถนนว่ะต่อไปเราขอเข้าที่พักไปหาอะไรกินก่อนนะครับตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานอะไรเลยนอกจากกินทาโร่กับกินแฮนซัมแมนไป1 ขวดแล้วก็แวะหาร้านข้าวกินแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับนะคอยติดตามชมแล้วกันต่อไปเราก็โรงแรมเราชื่อสยามบีชนะครับคอยติดตามแล้วกันนะแล้วเจอกันขับรถบนเกาะช้างเราก็ต้องดูถนนมันดีๆนะครับถึงผมจะอยู่เชียงใหม่นะถนนเนินถนนโค้งอะไรก็ช่างทุกที่ก็ต้องระมัดระวังอย่าขับรถโดยประมาทนะเพราะต่างสถานที่ต่างแดนเราก็ไม่รู้นะถนนหนทางบ้านเขาจะเป็นยังไงเอาเมื่อกี้ป้าคนนี้ที่นี่เราคุยด้วยนะป้าว่าขายมันแกลวเอามาขายฝั่งนี้ที่นี่เขาปลูกมันอย่างนี้กันเยอะมากเลยนะนี่ก็รีสอร์ทแต่ไม่มีอยู่ใน Google Agoda อะไรเลยนะแต่มันเล่นน้ำไม่ได้เราก็ไปเรื่อยๆขวามือนี่ทะเลเลยครับสุดยอดแห่งหนทางความชันพอๆกับโค้งขุนกันของดอยสุเทพเชียงใหม่เลยแล้วก็โค้งทบศอกนี่มันจะเหมือนเส้นไปทางปลายนะขับรถบนเกาะช้างก็โอเคอยู่ผมว่าโอเคอยู่ดูโค้งแน่ชั้นบนนี่คือเดี๋ยวมันเป็นโค้งทับศอกครับพอดีรถที่ผมเอามานี่มันเป็นโตโยต้าเครื่อง 1,200cc ก็ถือว่าไปได้อยู่นะครับสบายสบายครับดูไม้กันสั่นเรานี่แบบว่างองอยิ่งกว่างออีกสบายครับพบ7 ศอกนี่จิ๊บๆครับเหมือนทางนี่เลยอ่ะทางเส้นเสมองอ่ะที่มีโค้งหักศอกหลายๆโค้งนะครับThank you.
วิวครับวิวสวยมากสวยมากลืมถ่ายให้ดูครับเราสั่งเมนูต้มตำไก่ย่างเซตนี้กี่บาทนะ200เซตนี้200บาทครับเราอยู่ที่เกาะช้างนะครับนี่รสชาตินี่แบบอร่อยมากเดี๋ยวถ่ายให้ดู